จอมเทพโอสถตอนที่28การเตรียมตัวของแต่ละคนจุดลับตาแห่งหนึ่งในสำนักดานูขณะนี้ได้มี2คนกำลังพูดคุยกันด้วยโทนเสียงที่ต่ำหยางปิงเจ้าคิดอย่างไรกับการประลองกับเย่หยวนคิดอย่างไรหรือข้าก็จะฆ่ามันยังไงล่ะพอกันทีกับเจ้าขยะนั่นมันคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะและในครานี้ข้าจะไม่ให้เจ้านั่นกลับมาหายใจได้อีกเป็นครั้งที่สองเวลาชีวิตของเจ้านั่นมันเหลือเพียงไม่กี่วันเจ้านั่นจะทำอะไรได้ไปฝึกวรยุทธ์เพื่อมาเตะข้าการประลองครั้งนี้ข้าจะไม่ปราณีใดๆคำพูดของเฟ่ยหยานปิงเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่มีต่อเย่หยานเย่หยวนและหวังหยวนต่างเติบโตและต่อสู้กันมาตลอดดังนั้นทั้งสองก็ต่างรู้ไส้รู้พุงกันทั้งนั้นและด้วยพลังของเย่หยวนที่หวังหยวนรู้ดีเขาจึงมั่นใจว่าเย่หยวนจะต้องตายในการประลองครั้งนี้แน่นอนแต่เมื่อจู่ๆหวังหยวนก็ถามความคิดเรื่องนี้มันทำให้เฟิ่นหยานปิงรู้สึกสงสัยขึ้นมาและได้ถามไปว่านายน้อยหวังจากที่ฟังท่านกล่าวมาท่านคงไม่คิดว่าข้าจะพลาดท่าไปในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ใช่หรือไม่หวังหยวนขมวดคิ้วขึ้นและพูดว่าข้าไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นข้าไม่คิดว่าเจ้าจะแพ้หรอกแต่ข้ารู้สึกว่าตั้งแต่เย่หยวนกลับมาในครั้งนี้เจ้านั่นก็ดูแปลกไปแปลกมากๆแตกต่างจากที่ผ่านมาเลยเฮ้อข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่เจ้านั้นมันสำเร็จระดับ2ภายในไม่กี่วันมันต้องมีอย่างอื่นอีกแต่ช่างเถอะจากความเห็นของข้าเจ้านั่นก็แค่ขยะที่กำลังจะทิ้งชีวิตของตนเท่านั้นฮ่าๆๆแม้เฟ่ยหยานปิงจะอายุมากกว่าหวังหยวนถึง2ปีแต่สำหรับเฟ่ยหยานปิงก็เห็นหวังหยวนเป็นหัวหน้าเสมอเมื่อได้ยินที่เฟ่ยหยานปิงพูดกล่าวดูถูกเย่หยวนเช่นนี้หวังหยวนก็คิดว่าไม่สมควรที่จะไปว่าเขาและอย่างที่จะตำหนิมากและเมื่อคิดไปคิดมาเขาก็รู้สึกว่าเฟ่ยหยานปิงก็พูดถูกต้องการต่อสู้ครั้งนี้ก็เหมือนกับตลกร้ายที่นำเศษขยะไปสู่สวรรค์แต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าเจ้าเศษขยะคนนี้จะสามารถพลิกสวรรค์ได้แม้แต่เฟ่ยหยานปิงจะไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากมายแต่เขาก็มีพลังถึงพลังจากแก่นแท้แห่งลมปราณระดับ4และอีกเพียงนิดเดียวเขาก็สามารถสำเร็จระดับ5ได้ด้วยอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับ3และระดับ4เนื่องจากเป็นขั้นรอยต่อขนาดใหญ่จึงมีพลังที่แตกต่างกันมากดังนั้นเฟ่ยหยานปิงจึงได้ไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยแถมยังดูถูกเย่หยวนขนาดนี้อีกแม้จะห่างเพียงก้าวเดียวแต่มันก็เป็นก้าวที่ใหญ่มากในการข้ามมาสำนักดานูเป็นสำนักวรยุทธ์ระดับสูงทุกคนที่อยู่ที่นี่เมื่อออกไปต่างได้แสดงฝีมือจัดการคนที่เก่งกว่ามานัดต่อนัดแล้วทรัพยากรภายในสำนักดานูก็ยังอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นคัมภีร์วรยุทธ์เทคนิคพิเศษต่างๆและยังรวมไปถึงประสบการณ์การต่อสู้โดยตรงจากเหล่าอาจารย์สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้เลยในโลกภายนอกแต่ภายในสำนักดานูหากต้องการจะอยู่รอดก็ต้องสู้เท่านั้นเฟ้นเสียแต่จะมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเท่านั้นถึงจะถูกดูแลโดยทางสำนักหากในตอนนี้หลงถังหรือเฟ่ยชีหลัวอยู่เพียงอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับ3แล้วก็อย่าได้หวังว่าหวังหยวน
จะก้าวขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้และไม่คิดถึงเฟ่ยหยานปิงเลยแต่หากเป็นเย่หยวนแล้วก็จนหวังหยวนตายเขาก็มีวันเชื่อว่าอย่างเขาจะแพ้ให้กับเย่หยวนได้เพราะเขารู้จักเย่หยวนดีเกินไปด้วยซ้ำหลังจากที่เงียบไปสักพักหวังหยวนได้สายหน้าแล้วพูดว่าหยานปิงในการประลองครั้งนี้เจ้าต้องชนะเท่านั้นหากแพ้เด็ดขาดเจ้านั้นเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าจะต้องใส่ทุกอย่างที่เจ้ามีเพื่อล้มเจ้านั่นจำไว้หากออมมือหรือประมาทเด็ดขาดเข้าใจไหมเจ้าชนะเจ้าขยะนั่นแน่นอนเจ้านั่นเป็นเพียงคนไม่เอาฐานคนหนึ่งเท่านั้นเหตุใดท่านต้องระแวงเช่นนี้เฟ่ยหยานปิงได้ตอบกลับอย่างสงสัยเมื่อได้ยินที่เฟ่ยหยานปิงพูดออกมาแบบนี้เขารู้สึกได้ทันทีว่าหยางปิงกำลังประมาทและดูถูกคู่ต่อสู้เขาจึงโมโหและตอบกลับทันทีว่าหากเจ้ายังดูถูกและประมาทอยู่แบบนี้ข้านี่แหละที่จะกำจัดความประมาทเจ้าทิ้งซะจงฟังข้าประการแรกเจ้าไม่ได้เพียงแค่ตัวแทนของข้าเท่านั้นแต่เจ้ายังเป็นตัวแทนของตระกูลหวังและคฤหาสน์ดวงดาวอีกด้วยหากเจ้าประมาทจนนำมาสู่ความพ่ายแพ้ทั้งข้าและพ่อข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเสียงคำรามด้วยความโกรธของหวังหยวนทำให้เฟ่ยหยานปิงตกใจไปครู่หนึ่งสมองของเขาเหมือนจะค้างไปเลยเมื่อโดนตะคอกใส่แบบนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือหวังหยวนกำลังโกรธจริงๆข้าเข้าใจแล้วข้าจะใช้ทุกอย่างที่มีในตัวข้าไปล้มเขาให้ได้เฟ่ยหยานปิงรู้สึกแย่มากที่กล่าวดูถูกคู่ต่อสู้ในทีแรกเขาจึงไม่กล้ากล่าวดูถูกต่อไปและให้สัญญากับหวังหยวนไปหวังหยวนถอนหายใจและตอบกลับว่าหยานปิงข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรกับเย่หยวนและข้าก็รู้สึกว่าข้าก็รู้สึกเหมือนเจ้าแต่ครั้งนี้หลังจากที่เจ้านั่นกลับมายังสำนักข้ารู้สึกว่าเจ้านั่นมีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่ปิดบังหมายความว่าอย่างไรเฟ่ยหยานปิงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแต่พอได้ยินหวังหยวนพูดแบบนี้มันก็ทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเขารู้แต่ว่าหวังหยวนจะอายุน้อยกว่าเขา2ปีแต่หวังหยวนก็เป็นคนช่างสังเกตและระมัดระวังตัวตลอดเหมือนกับพ่อของเขาไม่ว่ามันจะเป็นพรสวรรค์หรือสติปัญญาเฟ่ยหยานปิงก็ด้อยกว่าหวังหยวนมากนักมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทำไมเฟ่ยหยานปิงถึงเคารพหวังหยวนขนาดนี้วันนี้ข้าได้ไปหาเจ้าเย่หยวนเพื่อไปพูดตัดกำลังใจเจ้านั่นและเจ้านั่นก็ได้พูดท้าทายข้าในตอนที่เจ้านั่นกำลังเดินจากไปข้าได้ใช้พลังถึง7จาก10ส่วนในการคว้าแขนแต่ข้าก็ล้มเหลวในการคว้าใครจะไปว่ารู้ว่าเจ้านั่นจะใช้ก้าวพริบตาได้แถมยังได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจนพัฒนาถึงขั้นปัตตภีกึกก้องด้วยหาก้าวพริบตาแถมเป็นขั้นปัตตภีกึกก้องด้วยเป็นไปได้ยังไงเฟ่ยหยานปิงตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินได้เห็นชัดว่าเขารู้ดีถึงความหมายของก้าวพริบตาปัตตภีกึกก้องมันทรงพลังแค่ไหนนั่นหมายถึงเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้วเย่หยวนในตอนนี้เขาได้ยืนอยู่ในระดับไหนกันแน่เมื่อรู้เช่นนี้เขาจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมหวังหยวนถึงได้มาเตือนเขาแบบนี้เขาได้ยืนต่อหน้าหวังหยวนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำถามหวังหยวนได้พยักหน้าพร้อมตอบกลับว่าถูกต้องแล้วมันคือก้าวพริบตาขั้นปัตตภีกึกก้องข้าขอเสียมารยาทถามท่านเล็กน้อยเจ้านั่นมันเรียนรู้ขนาดนี้ได้อย่างไรกัน
มันอาจเป็นเพียงความบังเอิญก็ได้เฟ่ยหยานปิงจู่โจมด้วยคำถามอย่างไม่ยอมหยุดหย่อนหวังหยวนกล่าวด้วยเสียงเบาๆว่าบังเอิญงั้นหรืองั้นเจ้าลองบังเอิญใช้ก้าวพริบตาปัตภีกึกก้องให้ข้าดูหน่อยสิจริงๆแล้วเจ้านั่นมันก่อเรื่องตั้งแต่อยู่ในรัฐถิ่นแล้วมันได้จัดฉากท้าทายพ่อข้าในคฤหาสน์ดวงดาวแถมในตอนนั้นพ่อข้าก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้านั่นได้เลยและในตอนนั้นเจ้านั่นเดินทางมาอย่างสำนักแห่งนี้พ่อข้าได้จ้างนักฆ่าแห่งโมซามาลอบสังหารเจ้านั่นและดูผลที่เกิดขึ้นสิเจ้านั่นมาถึงสำนักแห่งนี้อย่างปลอดภัยมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้ารู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับตัวเย่หยวนยังไงแถมเรื่องการใช้ก้าวพริบตาของเจ้านั่นอีกและแล้วข้าจะทำยังไงดีเมื่อเฟ่ยหยานปิงได้ยินเรื่องทั้งหมดในตอนนี้เฟ่ยหยานปิงได้ตกตะหนักอย่างมากแม้เจ้านั้นจะดูแปลกไปแต่ก็คงไม่มากพอที่จะชนะระยะห่างของระดับพลังไปได้เพียงแค่2วันเจ้านั่นไม่มีทางที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนแต่เจ้าก็อย่าทิ้งเวลาที่เหลือให้เปล่าประโยชน์ล่ะเจ้าต้องใช้เวลาที่เหลือให้มีประโยชน์ที่สุดเมื่อได้ยินที่หวังหยวนพูดเช่นนี้เฟ่ยหยานปิงก็ไม่กล้าที่จะประมาทอีกต่อไปการประลองในครั้งนี้อาจเป็นตัวกำหนดชีวิตและความตายของเขาเลยก็เป็นได้ไม่มีใครต้องการนำชีวิตของตนไปทิ้งหรอกแม้แต่คนโง่ก็ยังรู้นายน้อยหวังขอเพียงแค่ท่านแนะนำมาว่าข้าจะทำอย่างไรบ้างข้าจะทำทุกอย่างเลยเมื่อเห็นท่าทีของเฟ่ยหยานปิงที่จริงจังขึ้นมาหวังหยวนก็ได้หยิบสมุนไพรขวดหนึ่งขึ้นมาพร้อมพูดว่านี่คือยาสมานแก่นแท้ที่พ่อข้าปรุงขึ้นมามันมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาทลายแก่นแท้แห่งปราณถึงครึ่งเท่าเวลาที่เหลือเจ้าจงใช้ยาตัวนี้ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพลังเพื่อยกระดับพลังของเจ้าไปยังอาณาจักรแก่นแท้แห่งระดับ5ทันทีที่เฟ่ยหยานปิงได้รับขวดยามาเขาก็กล่าวขอบคุณในทันทีข้าต้องขอบคุณท่านมากท่านนายน้อยหวังที่ให้การสนับสนุนข้าถึงเพียงนี้หวังหยวนพยักหน้าอย่างสงบแล้วพูดต่อว่าภายในเวลาที่เหลือเจ้าจะต้องทุ่มเทอย่างมากไม่ใช่เพียงการเพาะปลูกพลังเท่านั้นเจ้าต้องฝึกวรยุทธ์ฝ่ามือผนึกตะวันเพื่อใช้ตอบโต้กับพริบตาเดียวแล้วก็หากเจ้าต้องการยาเพิ่มก็บอกข้ามาณห้องฝึกซ้อมในสำนักดานโวเย่หยวนนิ่งเงียบและปิดตาสนิทยังกับว่ากำลังหลับอยู่นับตั้งแต่เขาได้หยกหยิบชิ้นนี้มาเขาก็อยู่ในห้องนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วทันใดนั้นเองเย่หยวนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วเตรียมท่าจะใช้หัตถคลื่นอาญาชั้นฟ้าหัตถคลื่นอาญาชั้นฟ้าคลื่นอาญาที่1กระแสลมอย่างรุนแรงได้ผสานเข้ากับลมปานจนกลายเป็นระเบิดจากนั้นมันก็พุ่งไปปะทะเข้ากับกำแพงกำแพงได้เกิดรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อยเมื่อเย่หยวนเห็นดังนั้นเขาก็สายหน้าหัตถคลื่นอาญาชั้นฟ้านี้มันยากจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสิทธิ์พี่จูถึงได้บอกแบบนั้นแม้ข้าจะพยายามปรับพลังปราณภายในร่างกายของข้าแล้วแท้ๆแต่ฝ่ามือของข้าก็ยังแสดงพลังออกมาไม่ได้เย่หยวนถอนหายใจหากจูซุงหยางเห็นสิ่งนี้เขาคงบ่นข้าจนขากรรไกรค้างแน่นอนหลงถังที่เคยพยายามฝึกวรยุทธ์นี้มาก่อนแม้แต่เขายังต้องใช้เวลาถึง1เดือนเต็มๆถึงจะใช้กระบวนท่าแรกอย่างคลื่นอาญาที่1ได้แม้แต่เย่หยวนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ได้อยู่ห่างความสำเร็จในการควบคุมคลื่นอาญาที่1เลย
เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเขาก็สามารถใช้มันได้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอีกทีนึงเย่หยวนไม่ท้อเลยแม้แต่น้อยเขาได้ใช้วิธีเดิมโดยการเริ่มเดินลมปานอีกครั้ง